WPM ฟิล์มภูมิใจเสนอล่าหัวใจใหญ่ตัวร้ายให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรดอกไม้ครับดอกไม้เป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งความรักและสื่อสัญลักษณ์แห่งความตายผมเริ่มต้นปลูกดอกไม้ที่เธอได้วาดรูปไว้หวังว่ามันจะช่วยกลบกลิ่นไอปืนแต่ทว่ากลิ่นของมันกลับติดอยู่ในใจผมจนมิอาจลบเลือนไปได้ปืนแมกนัม357รีวอลเวอร์เมื่อยิงแล้วปลอกกระสุนจะไม่กระจายกระสุนหัวรูก็เช่นกันเวลายิงไม่มีปลอกกระสุนสำหรับคนที่เป็นนักฆ่าทิ้งหลักฐานไว้ก็เท่ากับคุณฆ่าตัวตายThank you.
เฮ้ยยินดีต้อนรับขอโทษทีนะมันจำเป็นจริงๆเป็นไปตามกฎถ้าคุณไม่มอดอีกฝ่ายก็ต้องมวยเอ้ยดูนายสิแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ยอมหักแต่ไม่ยอมงอใจแข็งกระด้างไม่เปลี่ยนสักทีคุณโชครับคุณรู้จักผมดีอย่างนั้นเลยเหรอก็แน่ละได้ยินว่าหมู่เนี้ยลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆกันเหรอผมปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้เหรอปลูกต้นรักละมั้งฮะคติเตือนใจนักฆ่าก็คืออิสตรีมีภัยมากกว่าปืนระวังหน่อยก็ดีนะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับดูปืนโบราณกระบอกนี้สิถ้าไม่ระมัดระวังเก็บรักษาไว้ให้ดีมันจะหวนมาฆ่านายก่อนจะฆ่าศัตรูผู้หญิงจะพาให้หายนะอย่าประมาทดอกไม้ครับบายใครกันนะแอบส่งดอกไม้ให้ฉันสี่โมงสิบห้าทุกวันฉันค้นหาความหมายของดอกเดซี่เดซี่รักซ่อนเร้นรูปนะเอาละทีนี้ไปถ่ายปู่มองเหมือนฉันเป็นวัตถุโบราณในบ้านเพราะฉันอยู่โยง24ชั่วโมงไม่เคยมีคู่รักกับใครเข้าไปใกล้ๆภาพหน่อยแต่ฉันก็มีคนที่ฉันเฝ้ารออยู่แกยิ้มให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยได้ไหมเอาละนะโอ้ยถ่ายกับไอ้เนี่ยมันจะดีเหรอคะคุณปู่ดีสิพี่ลึกดีเอาละตามองกล้องนะHere it is. Okay. Here's your key. Thank you. Good. All the best. ผมยังจำวันแรกที่ผมพบเธอได้วันถัดมาผมก็ไปฆ่าคนงานแรกของผม
หลังจากวันนั้นดอกไม้ครับผมเริ่มแวะเวียนไปส่งดอกไม้ให้เธอทุกวันเพราะชื่นชอบเธอผมจึงเริ่มจะรู้จักแวนโก้โมเน่และก็แรมแบรนด์โอเค5โมงแล้วพักดื่มกาแฟเอากาแฟหน่อยไหมก็ดีค่ะอร่อยไหมบ๊ายบายการรู้จักเธอฝ่ายเดียวทำให้ผมรู้ว่าการวาดรูปทำให้ใจเย็นได้ดีนักทำไมนะส่งดอกไม้มาทุกวันแต่ไม่ยอมแสดงตัวสักทีเท่าไหร่ครับโอเคใจก่อนได้ไหมคะได้นี ขอโทษทีนะผมต้องไปก่อนละโอเคเดี๋ยวยังว่าไม่เสร็จอ๋อนี่คุณเป็นคนเกาหลีเหรอใช่ค่ะถ้างั้นพรุ่งนี้มาที่นี่ค่อยว่าต่อนะตกลงว่าเป็นพรุ่งนี้นะผมจะมาที่นี่เวลาเดิมนะครับคุณจะได้วาดรูปผมต่อไงนะตามนี้นะคือ
โอเคกินขนมแก้เซ็งไหมดีครับเสร็จแล้วคือขอโทษนะคะรู้เมื่อวานเนี่ยจะทำกาแฟหกเลอะจะวาดให้ใหม่ดีกว่านะคะอ๋อได้ครับงั้นลงมือเลยนะครับคุณคะนี่คุณจะให้ฉันวาดรูปก็มองฉันสิอ๋อครับแม่ขอโทษทีขอโทษขอโทษนะคือผมต้องไปอีกแล้วอ่ะถ้าพรุ่งนี้คุณมาอีกแล้วก็ไม่ต้องค่ะวาดเสร็จแล้วแมทนี่ทำไมรูปนี้คุณวาดเสร็จเร็วจังเลยอ่ะน่าจะเสร็จเร็วกว่านี้ตั้งหากเลยอ๋อใช่ถ้าหากคุณไม่ชอบจะวาดให้ใหม่ไม่ต้องหรอกครับเอาอย่างนี้ดีไหมครับผมจะแวะมาใหม่อาทิตย์หน้าแล้วคุณช่วยวาดรูปให้ผมอีกได้ไหมแล้วเจอกันนะครับอ๋ออย่าเพิ่งรีบไปค่ะมีอะไรติดหน้าอยู่เนี่ยอ๋อมันเป็นใครกันคนที่ทำให้เธอยิ้มได้มันเป็นใครสายฝนในวันนั้นทำให้กระป๋องสีและภาพวาดล้มระเนระนาดและเขาคนนั้นก็ไม่มาเขาชื่อชองวูเป็นตำรวจสากลสบายดีไหมครับอ๋อ
มือซนนะครับพันผ้าอีกไม่กี่วันก็หายดีเหมือนเดิมแล้วครับเกิดอุบัติเหตุเหรอคะอ๋อเปล่าครับคือเมื่อวานนี้ฝนตกหนักผมก็เลยลื่นล้มอ๋อเมื่อวานนี้คุณรอผมนานไหมเปล่าไม่ได้รอก็รอเหมือนกันรอแค่แป๊บเดียวฉันก็ไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วครับผมเป็นห่วงกลัวว่าคุณจะรอนานเพราะเมื่อวานฝนตกหนักมากเลยใช่มาเริ่มกันเลยดีไหมคะเริ่มอะไรเหรอรูปสีน้ำมันไงก็คุณบอกว่าอยากได้ไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อจริงด้วยให้เขียนผ้าด้วยไหมอ๋อแล้วแต่คุณครับนี่ท่านี้ดีไหมฮะหรือว่าท่านี้จะเท่กว่าฉันชอบเวลาที่อยู่กับเขาเราเป็นไงบ้างว้าวหล่อกว่าตัวจริงผมสิอีกเสียแต่ว่าตรงหนวดนะบางไปนิดนึงมาครับดอกไม้นี่ครับผมจะเข้าไปได้ไหมครับอ๋อเชิญค่ะอุ๊ยนี่ขายด้วยเหรอเออค่ะแต่ไม่ใช่ของจริงนะคะของเลียนแบบเนี่ยแต่รูปนั้นไม่ขายนะผมชอบรูปจังคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันมีร้านขายของแต่งบ้านอยู่ที่นี่เนี่ยก็ผมสืบได้ทุกเรื่องอะงั้นผมอยากจะได้กรอบรูปนี่เท่าไหร่ครับคุณเอาไปเถอะถือว่าเป็นของที่ระลึกนะจะได้ยังไงกันเล่านี่มันขอซื้อของขายนะโธ่ไม่ต้องหรอกค่ะจะพูดจริงๆรับไปเถอะถ้าอย่างนั้นไอ้เนี่ยคุณต้องรับไว้แลกเปลี่ยนนะผมคิดว่าอยู่เนี่ยคงจะหากิมจิอร่อยๆกินยากนะอันนี้โหหน้าตาน่ากินจังเลยกล่องนี้นะผมหมักเองเลยนะรับรองว่าอร่อยสุดยอดเลยผมบอกเธอไม่ได้ว่านักสืบแจงเป็นคนทำกิมจิพวกนี้โอ้โหคุณวาดเองหมดเลยเหรอค่ะอ๋อถ้างั้นขอตัวใช้สีเยอะสินะกาแฟได้แล้วอ๋อครับเชค่ะโอ้เอ๊ะก็ไหนคุณบอกว่าคุณทำกาแฟหกเลอะไงล่ะเข้าใจผิดแล้วล่ะไม่ใช่รูปคุณสักหน่อยเนอะคุณบอกว่ารูปเลอะกาแฟแล้วนี่ฮะเอ๊ะผมว่ารูปนี้เหมือนผมนะฮะโอ้โหนี่มันที่ไหนครับเนี่ยอ
ฤดูใบไม้ผลิฉันเดินทางไปวาดรูปดอกเดซี่ที่นั่นเพื่อเอามาจัดงานแสดงภาพในสายตาฉันเดซี่คือทานตะวันเล็กๆแวนโก้วาดรูปทานตะวันฉันวาดรูปดอกเดซี่แวนโก้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันหลังตกน้ำฉันไม่กล้าข้ามสะพานไม้อีกฉันก็เลยต้องเดินอ้อมไปแต่ต่อมาฉันเจอทางที่เป็นสะพานสร้างใหม่ตอนแรกฉันนึกว่าเป็นความบังเอิญแต่แล้วต่อมาฉันกลับมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนสร้างสะพานเพื่อฉันวันต่อมาใครบางคนเอารูปวาดฉันไปฉันคิดว่าใครคนนั้นเป็นคนคนเดียวกับที่สร้างสะพานหลังจากนั้นมีคนส่งเดซี่มาความหมายของมันหมายถึงรักซ่อนเร้นดอกไม้ครับฉันจะชะเง้อมองออกไปนอกกระจกร้านหวังว่าจะเห็นหน้าคนที่ส่งดอกไม้ให้แต่ว่าไม่เจอใครสักคนฉันก็เลยวาดเขาเป็นเงาฉันตั้งตารอที่จะเจอเขาฉันคิดว่าจำเสียงเขาได้และฉันคิดว่าฉันเจอแล้วผมบอกกับเธอไม่ได้ว่าผมไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นแทนที่ผมจะบอกความจริงกับเธอแต่ผมเลือกที่จะปิดเรื่องนี้เอาไว้ไม่บอกอะไรกับเธอกลุ่มทรงอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหล่งค้ายาเสพติดขนาดใหญ่มีการขยายตัวมากในปี2001ตามที่แหล่งข่าวแจ้งมาหน้าที่ของเรางานของเราก็คือติดตามร่องรอยของพวกพ่อค้ายาระหว่างเอเชียและอัมสเตอร์ดัมสวัสดีค่ะจ่ายเงินทางนี้ค่ะจะซื้อดอกไม้ไหมคะอ๋อโทษครับขอบคุณค่ะโชคดีนะคะจากมุมนี้ผมมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ในร้านขายยาแหล่งของพวกมันแล้วก็ผมไม่ต้องกลัวว่าพวกมันจะเห็นผมด้วย
เพราะว่ามีเธอนั่งบังผมอยู่อ๋อเดี๋ยวอย่าว่าไม่เสร็จนะผมอยากจะเป็นคนคนนั้นจังเลยผู้ชายที่เธอรอคอยอยูดีนะที่เจอแค่โจรกระจอกโชคยังดีที่พวกมันไม่รู้ว่าผมเป็นตำรวจปลอมตัวมาและมันไม่รู้ว่าผมเป็นใครแต่มาถึงตอนนี้พวกมันคงรู้แล้วว่าผมมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ผมรู้ตัวดีว่าการที่ผมเข้าไปใกล้ทำให้เธอมีอันตรายแต่ผมก็ยังจะไปอีกสบายดีไหมครับนี่ให้คุณผมอยากจะเป็นคนคนนั้นจังเลยผู้ชายที่เธอรอคอยอยู่หายไปเลยเป็นอาทิตย์นะดอกไม้ก็ไม่ส่งมาทั้งอาทิตย์เนี่ยหายไปทั้งคุณทั้งของอ๋อเหรออ๋อคือเขาอาจจะกลัวผมก็ได้นะตอนนี้พบกันแล้วไม่ต้องส่งดอกไม้มาก็ได้นี่ฉันวาดรูปคุณจากความทรงจำยังได้เลยนะเฮยองคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวผมมากแค่ไหนคุณเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลีในเนเธอร์แลนด์คุณชื่อว่าชองวูอายุประมาณ30ได้แล้วมั้งอีกอย่างนึงนะคุณทำกิมจิอร่อยมากๆเลยล่ะเรื่องกิมจินะคุณจะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าผมไม่ได้เป็นคนทำหมายความว่าไงเป็นไงบ้างเป็นไรไหม
ดูเฮยองให้ทีเป็นไรมั้ยคุณเป็นไงบ้างโอ้คุณทำใจดีวะอย่ามีคนเจ็บมีคนเจ็บหารถพยาบาลมาทีมีคนเจ็บที่ขอความช่วยเหลือแต่การยิงปะทะกันที่จตุรัสฮาเล็มมีพลเมืองอย่างน้อย100บาดเจ็บสาหัสและเสียเลือดมากฉันพูดไม่ได้เพราะถูกยิงแล้วเกิดอาการช็อกพวกเขาบอกว่าชองวูบาดเจ็บถูกส่งตัวกลับเกาหลีพอช่อนี้เริ่มเฉาช่อใหม่ก็ส่งมาค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะโอเคฉลาดจังไม่ต้องตอบทีเขียนทีทุกครั้งแล้วคุณจะไม่เรียนภาษามือเหรอคะหายไวๆนะคะกลับมาทำงานปู่ก็เลยถ่ายรูปฉันมากมายเป็นการต้อนรับมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่อีกฝั่งถนนชองบูใช่ไหมทำไมเขามาแล้วไม่เข้ามาหาฉันสวัสดีครับใช่ผมเป็นคนเกาหลีคุณคนเกาหลีเหรออ๋อได้ครับนี่วาดให้เหมือนนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มานั่งให้เธอวาดรูปผมรู้สึกเป็นสุขและสบายใจอย่างมาก
เป็นไรครับขอโทษค่ะฉันวาดผิดเองคุณไม่ต้องจ่ายเงินอ๋อครับไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วผมจะมาใหม่ไม่ต้องหรอกเก็บไว้คราวหน้าก็ได้ครับคุณจะกลับแล้วใช่ไหมให้ผมขับไปส่งนะครับไม่ต้องเกรงใจหรอกครับมาไปครับคุโรซี่ยังไงตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับเธอผมกำลังพาเธอไปส่งบ้านใช่แล้วผมกำลังพาเธอไปส่งที่บ้านผมอยู่แถวนี้เองครับสวัสดีครับผมแวะมารับเป็นทางผ่านพอดีนะครับมาผมช่วยไปกันเถอะถึงฉันพิการพูดไม่ได้แต่เขาก็ยังใจดีเปิดเพลงให้ฉันฟังแต่ฉันยังคงรอคอยชองบูกลับมาฉันไม่มีใจให้เขาเช่เด็ดชีอะไรซะอุริรุมเดชิ라고했죠최대치이효고러쳐둬나วันนี้ผมต้องทำงานชิ้นใหม่อีกแล้วเป็นงานสำคัญซึ่งผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ทานข้าวกับฉันไหมคะดีสิครับ
ผมรู้จักร้านอร่อยๆด้วยขอโทษนะรอผมสักครู่ได้ไหมครับผมต้องไปทำธุระอะไรบางอย่างและผมจะรีบกลับมาอย่าเพิ่งกลับนะรอผมฉันชินแล้วกับการรอคอยปู่บอกว่าพ่อแม่ฉันจะกลับมาแต่พวกท่านก็ไม่กลับมาแล้วก็เพราะคุณชองวูฉันชินชาแล้วกับการรอคอยขอโทษนะคะไฟดับกระทันหันอีก5นาทีไฟจะกลับมากรุณาอย่าตกใจนะคะเราจะจัดเทียนไข่ให้ค่ะได้อารมณ์นึงจุดเทียนกินข้าวขอโทษที่ให้รอนานขอบคุณค่ะที่คุณมีน้ำใจแต่ขอโทษนะคะตอนนี้ฉันยังมีความรักให้ใครบางคนคุณเฮยองผมชอบรูปที่คุณวาดนะครับผมก็คิดเพียงแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณเท่านั้นเองครับเขาเคยสร้างสะพานไม้ให้ฉันแล้วก็แอบส่งดอกเดซี่ให้ฉันทุกวันฉันคิดว่าเขาตำหนิลงโทษตัวเองที่เกิดเหตุร้ายขึ้นกับฉันแต่ว่าเขาคงไม่เข้าใจว่าการที่ฉันสูญเสียเขาไปมันเจ็บปวดยิ่งกว่าการพูดไม่ได้ฉันไม่เคยทำอะไรตอบแทนเขาสักอย่างแม้แต่ขอบคุณเขาก็ยังไม่เคยวันที่15เมษาเขารับปากว่าจะมางานแสดงภาพของฉันฉันคอยเขาอยู่การเฝ้าแต่รอคอยอย่างเดียวมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับทำไมเราไม่ได้ข่าวเขาเลยโอ้คือว่าอาการชองวูความจริงไม่ได้บาดเจ็บสาหัสอะไรหรอกแต่ผมเกรงว่าเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศนี้อีกคุณพอจะให้ที่อยู่เขาได้ไหมครับโ
ผมให้ไม่ได้ขอโทษถ้าคุณจะสั่งฝากอะไรถึงเขาก็บอกฝากผมได้รอแป๊บนึงนะก็แค่ห้องเก็บของน่ะอันนี้เพื่อนผมให้มาชอบเพลงคลาสสิกไหมครับคุณดื่มอะไรสักหน่อยนะอ๋อใช่นี่มีผลงานโมเน่ด้วยผมชอบผลงานของเขานะภาพโมเน่มันกับภาพในความฝันดูแล้วทำให้เราเกิดจินตนาการหลากหลายฉันขอดอกเดซี่ไปตกแต่งนิทรรศการได้ไหมอ๋อได้สิเราไปกันที่กองบัญชาการก่อนนะก่อนอื่นฉันอยากจะไปหาเฮยองนะนายยังไม่ได้สติเลอะเลือนเหมือนเคยฮะรู้ไหมฉันลำบากแทบเป็นแทบตายกว่าจะขอให้นายได้กลับมาที่นี่ฮะจะต้องให้กรอกหูกี่ครั้งวะที่เธอบาดเจ็บนั่นไม่ใช่ความผิดของนายนายเองก็เจ็บหนักเพราะงานนี้เหมือนกันนั่นแหละเลือกละอายใจเสียทีเถอะนะฉันจะไปหาเฮยองไปสารภาพความจริงโอ้ยพูดแกแล้วอยากจะบ้าเว้ยนี่ซองบูไอ้ที่นายพูดมามันก็ดีแต่มันสายไปแล้วตอนนี้เฮยองมีแฟนใหม่แล้วHmm.
สวัสดีคิมเฮยองพูดค่ะกรุณาฝากข้อความไว้ที่จะโทรกลับไปนะคะ Please leave a message and I will call you back. Thank you.ชงบูทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยล่ะถึงฉันจะพูดไม่ได้แต่คุณรู้นี่ว่าฉันได้ยินเอ๊ะนี่ผมมาดึกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมเจอไอ้นี่ก็เลยแวะซื้อมาฝากคุณขอกาแฟดื่มสักถ้วยได้ไหมคือว่าผมขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้แวะมาเยี่ยมคุณเลยผมงานยุ่งแล้วก็ติดงานอยู่ที่เกาหลีนะคุณสบายดีไหมโอ้ครับผมสบายดีนี่ผมแค่แวะมาผมต้องไปที่อื่นต่อด้วยนะที่ผมไม่บอกความจริงคุณผมเป็นตำรวจปลอมตัวมาผมใช้คุณพลางสืบคดีจนคุณได้รับบาดเจ็บ
ผมรู้สึกละอายใจต่อคุณผมละอายใจไม่กล้ามาเจอหน้าคุณแต่ผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องมาขอให้คุณอภัยให้ผมอย่างจริงจังสักทีผมขอโทษจริงๆครับเธอสูญเสียเสียงที่ใช้พูดส่วนผมสูญเสียเธอได้เบาะแสคนที่ยิงนายแล้วเดี๋ยวก่อนข้อมูลที่เรารู้มีแค่เป็นคนเอเชียเท่านั้นนะโถในห้องเช่านั้นน่ะไม่มีรอยนิ้วมือทิ้งไว้เลยก็ให้ลูกปืนไงกระสุน 5.55 ซับโซนิกพร้อมที่เก็บเสียงด้วยเพราะอย่างนี้เองเราถึงไม่ได้ยินเสียงเวลายิงถูกต้องแล้วมันต้องเป็นพวกนักฆ่าอาชีพดีไม่ดีจะพัวพันกับการฆ่าที่โรงแรมกับโรงหนังเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนก็ได้นะมันอาจจะเป็นพวกกลุ่มมือสังหารรับจ้างเออดิฉันให้ส่งคนไปตรวจสอบดูว่าเขาติดต่อพวกนักฆ่ากันยังไงแล้วไงล่ะอ๋อถามมาได้แล้วไงแล้วไงแล้วก็แกล้งสวมรอยว่าจ้างมันทำงานเสร็จแล้วรอให้มันมาติดต่อมาถึงก็ตะครุบจับมับเลยเซ็ตแง่มแง่มแผนเฉียบไปเอาเงินที่ไหนไปจ้างแล้วหัวหน้าไม่อนุมัติแน่โอ้คือฉันก็ไม่อยากจะอวดหรอกนะแต่ทีนี้วันนี้ฉันไปโยกสล็อตโกยเงินมาอื้อเลยจะทำยังไงเล่าถ้าสางคดีนี้ไม่ได้ฉันก็แปลกไปในเลื่อนขั้นนี่จ่าแจ้งจ่าน่าเพ้อไปใหญ่แล้วนะถ้าเราทำจริงตามแผนการนี้แสดงว่าพวกเราตำรวจกำลังว่าจ้างนักฆ่าให้ออกทำงานจริงๆแล้วถ้ามันฆ่าคนล่ะโอ้จริงเว้ยโอ้ลืมนึกนอกจากว่าแผนการนี้อาจจะสำเร็จถ้าติดต่อมันให้มาฆ่าจ่าเองอ้าวมันไล่แล้วไงงั้นพูดเล่นอย่างนั้นแล้วมาโทษฉันมีลูกมีเมียต้องเลี้ยงนะเว้ยโอ้งั้นเอางี้ดีกว่าจ่าจ้างมันมาฆ่าผมเออหากทำแบบนี้ถ้ามีปัญหาก็พอจะแก้ได้เฮ้ยมันจะเสี่ยงไปนะอืมเฮ้ยนะนี่ดื่มกาแฟมั้ยโอ้ยดื่มไม่ลงแล้วลูกปืนจะติดคอ
เดี๋ยวเฮยองกระถางนี่ของผมนะผมบอกเพื่อนว่าจะมาที่นี่คุณเข้าบ้านก่อนนะหมอนี่เป็นตำรวจงานนี้ไม่ใช่หมูหมูลูกค้าท่านได้เจาะจงให้เป็นนายไงทำธุรกิจอย่างเราจะปฏิเสธหรือว่าเลือกลูกค้าไม่ได้หรอกไม่ต้องเป็นหัวแล้วนะมีฉันหนุนหลังอยู่ทั้งคนได้ข่าวว่าพักนี้มีแฟนอยู่ล่ะควงสาวต้องใช้เงินนะฉันเองก็อยากจะให้นายรับงานนีโอเคไม่เป็นไรนี่เพื่อนฉันเองว่าไงนะยกเลิกก่อนสวัสดีวันนี้มาเจอกันได้ยังไงเนี่ยนั่นสิเขาคุยอะไรกับคุณหน่อยได้มะได้ขึ้นมาเลยถ้างั้นพักกินข้าวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันกลับมาเฮ้ยนี่มีอารมณ์กินข้าวอยู่หรอช่องวูผมรบกวนเวลาคุณนิดเดียวเท่านั้นแหละอ๋อไม่รบกวนหรอกถ้าคุณอยู่แถวนั้นมันจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เฮยองเล่าเรื่องคุณให้ผมฟังเยอะเลยอย่างงั้นเหรอให้พูดกันตามจริงผมรู้สึกแย่มากเลยนะเรื่องเฮยองผมก็เป็นอย่างนี้ล่ะบางครั้งช่วยประมาทไม่ทันคิดความจริงแล้วผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะผมรู้ว่าคุณจริงใจเพลงหนวกหูไปหน่อยนะฟังอย่างอื่นได้ปะได้คุณเปลี่ยนแล้วเขารู้ได้ยังไงแค่มองจากหลังรถก็รู้ว่าเป็นฉันถ้าแกเป็นนักฆ่าแล้วชีวิตเฮยองจะเป็นยังไงรออะไรอยู่ล่ะคุณน่าจะยิงผมทันทีที่มีโอกาสนะรู้ได้ไงว่าผมอยู่ในรถผมเป็นเป้าของคุณไม่ใช่เหรอคิดว่าผมไม่กล้ายิงคุณหรือไงคุณจะยิงหรือไม่ผมไม่รู้แต่รู้ว่าผมยิงคุณได้ก็แล้วกันถ้างั้นก็ลองดูสิผมไม่จำเป็นต้องลองผมก็ไม่ต้องลองเหมือนกันลืมแล้วเหรอว่าคุณเป็นใครคุณเป็นตำรวจพิทักษ์กฎหมายส่วนผมเป็นโจรชั่วทำไมคุณถึงไม่ฆ่าผมล่ะ
พราะเฮยองไม่ใช่เพื่อตัวคุณเหรอผมไม่น่าปรากฏตัวออกมาตั้งแต่แรกแล้วคุณคือคนส่งเดซี่เธอยังไม่รู้หรอกคุณรู้ไหมเฮยองรอเจอคุณมานานแค่ไหนล่ะแค่ก่อนที่คุณจะโผล่หัวมาเท่านั้นวันนี้คุณควรจะไปงานของเธอแล้วคุณล่ะถ้าคุณไม่จับผมเข้าคุกผมจะหายสาบสูญไปเลยรูปนี้เท่าไหร่คะเนี่ยโอ้จริงเหรอคะเฮยองมีเรื่องอะไรเนี่ยคือว่าชองวูถูกฆ่าตายขณะปฏิบัติหน้าที่ฉันรู้สึกเสียใจเสมอทุกครั้งที่คิดถึงชองวูฉันจะวาดรูปมันทำให้ฉันเหงาน้อยลงเธอกำลังวาดรูปผมบางทีอาจจะเป็นเพราะเธอรู้สึกเสียใจแต่หน้าที่ตรงนั้นผมก็ยังอยู่ใกล้ๆเธอตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะสนุกที่สุดเลยดูสิผมดูไปร้อยครั้งแล้วแต่ก็ยังเศร้าทุกครั้งเลยนะคุณเข้าใจไหมผมมีเพียงคุณเท่านั้นผมเข้าใจว่าคุณจะพูดอะไรอ่ะคุณลองพูดสิลองดูสิเนอะลองดูหน่อยอ่านปากฉันออกไหมคุณพูดคำนี้ใช่ไหมในที่สุดเขาก็ไม่ได้เหงาอยู่คนเดียวนะเขาต้องดีใจมากที่คุณมาเยี่ยมเขาที่นี่พ
ผ่านมาเป็นปีแล้วผมยังไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่เขาจะถูกฆ่าเขาบอกผมว่าเขาเจอกับเพื่อนคนนึงแล้วพวกเขาก็ไปด้วยกันเงื่อนงำเดียวที่มีอยู่เท่าที่พอจะบอกได้คือเครื่องเสียงในรถของเขากำลังเล่นเพลงคลาสสิกซังวูไม่ใช่คนที่จะชอบฟังเพลงคลาสสิกอะไรแบบนั้นหรอกนั่นแปลว่าเพื่อนเขาเป็นคนเปลี่ยนเป็นฟังเพลงนี้แล้วเจ้าตัวก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเรายังรู้ด้วยว่ามือปืนรับจ้างพวกนี้จะทิ้งสัญลักษณ์ไว้เป็นดอกทิวลิปสีดำกระถางนี้ของผมบอกเพื่อนว่าจะมาที่นี่ชอบเพลงคลาสสิกไหมมันผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะเป็นยังไงบ้างสบายดีฐานะของนายไม่ค่อยจะปลอดภัยนักสืบแจงตำรวจสากลสืบเข้าใกล้ตัวนายทุกทีละฉันเคยบอกนายแล้วไม่ใช่เหรออิสตรีน่ะมีพิษภัยยิ่งกว่าปืนลืมความผิดพลาดเก่าๆไปซะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของนายแล้วนะได้ข่าวว่าแฟนนายเองก็เริ่มสงสัยตัวนายแล้วแค่ห้องเก็บของเนี่ยอาหารเย็นใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวน้ำชาก่อนสิดื่มซะก่อนจะเย็นคุณจะได้อุ่นไงล่ะผมขอโทษคุณไปพักผ่อนก่อนเถอะนะคุณปู่คุณจะมาช้าหน่อยนะท่านอยากชวนพวกเรากินข้าวด้วยกันชอบเนื้อมากหวังว่าคงจะชอบนะ
คุณจะรู้ความจริงพรุ่งนี้ผมขอโทษหน่วยสแตนบายรายงานสถานภาพโอเคเข้าใจแล้วสั่งคนควบคุมพื้นที่ส่วนเองผมขอโทษนะเริ่มแรกนั้นผมแค่อยากจะช่วยเหลือผู้หญิงน่ารักคนนี้ผมสร้างสะพานไม้คุณก็ให้รูปภาพกับผมผมจึงเริ่มส่งดอกเดซี่ให้คุณทุกวันแต่สะพานที่ผมสร้างกลับกลายเป็นสะพานเชื่อมคุณกับเขาต่อมาผมทนไม่ได้ที่เห็นคุณโศกเศร้าเมื่อเขาจากไปผมจึงได้เริ่มปรากฏตัวมาพบคุณตอนนี้ผมจะคืนหัวใจให้คุณแล้วชาลีคุณได้ยินไหมชาลีพร้อมโอ้ยคุณทำอะไรทั้งคนเนี่ย
โหหลบไปก่อนที่นี่มันอันตรายนะไปที่อื่นสิหลบไปก่อนผู้หญิงนั่นใครไม่เป็นไรผมรู้จักเธอไม่ต้องห่วงผมจัดการได้อย่าทำเลยอย่าทำเลยอย่าทำเลยคุณทำให้ชีวิตฉันมีความสุขรูปใบนี้ฉันเป็นคนมอบให้คุณฉันขอโทษฉันขอโทษที่ฉันไม่รู้ว่าเป็นคุณตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ฉันรอคอยช่วยผมหน่อยช่วยหน่อยใครก็ได้ช่วยทีพาเธอออกไปทีแล้วครับพาเธอออกไปเอาละทุกคนเข้าไปจำที่เหมือนเดิมระวังระวังหน่อยระวังหน่อยเฮยองเอาละเอาละเอาละผมอยู่นี่แล้วปล่อยเธอเถอะผมขอโทษนะว่าจริงนี่มันอะไรกันวะผมทำไม่ได้หรอกนะผมไม่คู่ควรกับคุณเลยขอโทษที่ทำร้ายคุณอย่างนี้ชองบูนผมขอโทษที่ปล่อยให้ชองบูตายผมแค่ต้องการให้คุณมีความสุขเท่านั้นผมขอโทษไม่ตายนะเฮยองอย่าจากผมไป
เดินจากผมไปเฮยองเราจะเริ่มต้นกันใหม่เราจะเริ่มต้นกันใหม่นะอย่าจากผมไปอย่าจากผมไปเฮยองเฮยองอย่าจากผมไปเฮยองเฮยองเฮยองสวัสดีคิมเฮยองพูดค่ะกรุณาฝากข้อความไว้จะโทรกลับไปนะคะ Please leave a message and I will call you back Thank you ฝากข้อความไว้จะโทรกลับไปนะคะ Please leave a message and I will call you back Thank you
시간 흐려 그대는 내